าอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะกับคุณแม่ที่สวยแซ่บมากๆลูก2แล้วนะคะกับพอลล่าเทเลอร์นั่นเองล่าสุดออกงานครั้งแรกนะคะหลังจากคลอดลูกคนที่2น้องลูก้าค่ะนับว่าเป็นการออกงานครั้งแรกนะคะหลังจากคุณแม่พอลล่าเทเลอร์ให้กำเนิดทายาทคนที่2ค่ะลูก้าคริสโตเฟอร์บัตเทอรี่งานนี้คุณแม่พอลล่าเลยควรน้องไลลาและสามีอย่างคุณเอ็ดเวิร์ดนะคะมาร่วมงานซึ่งพอลล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพัฒนาการของน้องลูก้าลูกชายวัย6เดือนนะคะว่าเป็นไปอย่างดีเลยค่ะเลี้ยงง่ายตัวโตเพื่อนๆทุกคนตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากของรับขวัญหลานจากแก๊งนางฟ้าที่พิเศษสุดๆก็คงต้องเป็นของคุณเจนนี่เทมโพสุวรรณค่ะที่เห็นว่าจะสั่งถักชุดให้น้องลูก้าสำหรับงานในวงการพอลล่ายังคงไม่ทิ้งอย่างแน่นอนด้วยค่ะก็ยังค่ะยังอยู่ทางนี้ค่ะก็ตื่นเต้นก็ตอนนี้ก็กลับมาแล้วก็ไฮก็ตื่นเต้นดีค่ะวันนี้ก็มาได้เจอพี่ๆไม่ได้เจอกันนานมากละครตอนนี้ยังคือไม่ใช่ว่าไม่ยังไม่ได้รับนะคะก็รอรับบทที่แบบปิ๊งมากค่ะลูก้าหรอลูก้าก็น่ารักค่ะเลี้ยงง่ายตัวใหญ่มากพัฒนาการของน้องตอนนี้ก็น่ารักมากเขาเป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มง่ายแล้วก็ตัวใหญ่มากตอนนี้ใส่เสื้อผ้าของลาลาตอนแบบ6เดือนดูแลไหมช่วยเล่นมากกว่าน้องน้อยหนูก็จะชอบเข้าไปแล้วฮัลโหลพ่อจะถนัดเล่นมากกว่าค่ะถ้าหิวง่วงหรืออะไรจะมาหาแม่แก๊งนางฟ้าเหรอก็แต่ละคนก็ให้นู่นให้นี่พิเศษเหรอเหมือนตอนนี้เจนเขากำลังได้ข่าวว่าไปถักอะไรสักอย่างอยู่แต่ว่าทุกครั้งที่เจอลูก้าก็ต้องโทรไปหาช่างแล้วบอกว่าเพิ่มไซส์พอน้องตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนานานี้ก็แบบว่าผ่านจากแฝดมาบอกว่าเนี่ยต้องใช้นี้เพราะมันนิ่มที่สุดเลยหรืออะไรเนี่ยทุกคนก็มีเหมือนประสบการณ์ว่าต้องอันนี้ต้องอันโน้นทุกคนก็เหอะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็ตอนนี้พี่บุ๊กก็มีเพื่อนเล่นแล้วจริงๆแล้วมีสาวเยอะดราม่าควีนมากค่ะมีวาวมากค่ะพี่ แต่ว่าจะอยากหรือไม่เดี๋ยวใครว่ากันอีกทีต่อเลยเหรอโอ้ยยังก่อนตอนนี้ยังเหนื่อยกับสองคนนี้อยู่แต่ว่ายังมีอีกแน่นอนคงอาจจะไม่ทิ้งช่วงเท่าไลลาไลลานี้เกือบ4ปี3ปีกว่าก็อาจจะสักไม่เกิน2ปีเราอ่ะส่วนงานโอ้บ้านนี้ฟิตสุดๆน่ะตอนแรกถามก็ตกใจแล้วว่ามีคำถามนี้ออกมาได้ยังไงปรากฏว่าเอ้ามีครับมีจริงค่ะรออีก2ปีเท่านั้นได้เห็นแน่ๆกับทายาทคนใหม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในโซอินไซด์นะครับพี่ลูกแก้วใช่แล้วค่ะมีเรื่องราวของเยซองจากวงซุปเปอร์จูเนียร์มาฝากกันค่ะ